สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่พัทยาแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปชายหาดนะคะที่นี่เขาพระตำหนักซอย4นะคะก็ที่นี่ก็มีชายหาดเหมือนกันแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะที่หาดนี้แต่ว่าจะพาทุกคนมาดูว่าเป็นยังไงมั่งน่ามาเที่ยวไหมอันนี้เป็นจอดรถไว้แล้วนะคะแล้วก็เดินเข้ามาข้างในตรงนี้มันจะเป็นบันไดเดินลงไปที่ชายหาดนะคะนี่ก็ถึงช่วงบันไดแล้วนะคะเดินลงไป Hello everyone, nice to see you again. Today I am at เขาพระตำหนักซอย4And I will to show you the beach here. It's just like the bay, the small bay from Patamnak Soi 4. It's the way to come to the restaurant. The name couplet and condom to connect in this beach also. And here is have a nice beach and have a service of the.How can say the chair for relax on the beach also, and I will show you how is nice beach here. Here I arrive the beach now, and this time is 3:30. Today is.Not sun much, but it's good weather. I think the water is up like this, and have the restaurant here, and over there is the club cabinet and condom restaurant. Have the people swimming over there.Here is just the bay, small bay. ก็ลมลื่นดีนะคะไม่คนไม่เยอะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นชายหาดเล็กๆนะคะมันเหมือนจะเป็นอ่าวเล็กๆอยู่ตรงนี้ที่มันไม่ได้ติดต่อกับซอยกับหาดยินยอมอะค่ะถ้าเป็นหาดยินยอมอะมันจะต้องไปที่พระตำหนักซอย5ซอย6ซอย5ค่ะพระตำหนักซอย5มันจะลงไปหาดยินยอมแล้วก็หาดยินยอมอะมันจะคอนเน็กต์มันจะต่อไปจนถึงหาดดงตาลจอมเทียนแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ต่อเขามันก็เลยกลายเป็นว่าคนไม่เยอะแต่ก็สวยน้ำใสดีค่ะพอมีคนนี่นะคะแล้วก็มองเห็นเกาะล้านด้วยนี่แล้วก็ข้างหลังนี้นะคะเป็นร้านอาหารนะคะแคปเปตแอนด์คอนดอมตรงนี้ค่ะเนี่ยตอนกลางคืนก็จะประดับไฟก็มีคนมานอนอาบแดดแล้วก็เล่นน้ำทะเลด้วยนะคะก็น่าจะเป็นคนที่พักรีสอร์ทอยู่ตรงนี้เพราะว่าร้านอาหารตรงนี้มันเป็นรีสอร์ทด้วยเป็นร้านอาหารด้วยก็ชายหาดตรงนี้นะคะได้ผ่านการมาถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่พัทยาเนี่ยก็ถ่ายรูปไปจนทั่วไปหมดแล้วนะคะก็แต่ก็ไปไม่ครบหรอกแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปมาแล้วโดยเฉพาะที่เป็นชายหาดเนี่ยก็ผ่านสาริกามาหมดแล้วนะคะ ตรงนี้มันจะมีตรงสุดชายหาดนะคะมันจะมีก้อนหินให้ถ่ายรูปอยู่แต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นมันเลยมองเห็นว่ามีแค่นิดเดียวแต่ตอนที่น้ำลงอะค่ะมันก็ถ่ายรูปสวยนะคะตรงเนี้ยแล้วก็ถัดไปเนี่ยก่อนที่จะถึงก้อนหินตรงนั้นอะมันจะเป็นทางลงมาจากหมู่บ้าน
Majestic Majestic ที่เข้าทางเกษตรศิลป์นะคะมันก็จะมาลงที่ชายหาดนี้เหมือนกันแต่ตรงนั้นมันจะเป็น private มันจะเป็นทางลงมาจาก private จากหมู่บ้านถ้าว่าจะมาก็ต้องมาที่เขาพระน้ำหนักซอย4ถึงจะลงมาเป็นแบบ public อะค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปที่ก้อนหินตรงสุดชายหาดนะคะมีคนมาตกปลาตกหมึกอยู่นะคะจะพาไปดูว่าสวยไหมเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้าใครแบบสนใจอยากมาถ่ายรูปหรือว่าทำคอนเทนต์ก็มาตรงนี้ได้นะคะสวยสวยไม่แพ้นาเกลือเลยที่ชายหาดที่นาเกลือก็สวยแล้วก็มีก้อนหินก้อนใหญ่ๆเหมือนกันก็แต่ว่าถ้านาเกลือมันไกลไปก็มาตรงนี้ก็ได้มีก้อนหินเหมือนกันนี่ตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นไปหมู่บ้าน Majestic Majestic ถ้าเรียกไม่ผิดนะคะมันจะเป็น private มันก็เข้าไม่ได้นอกจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ถึงจะเข้าได้นี่ไงก้อนหินที่นี่มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นรูพรุนก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะก็มีคนมาตกหมึกน้ำใสชายหาดพัทยาก็สวยไม่แพ้ที่ใดของจังของไทยแลนด์นะคะอาจจะไม่สวยเท่าแต่แบบว่าเราก็มีชายหาดนะคะแล้วมีชายหาดเยอะด้วยมีหลายหาดก็เอาจริงๆก็เพราะว่าเพิ่งไปที่ภูเก็ตมาเนาะที่ภูเก็ตอ่ะชายหาดมันสวยแล้วก็น้ำทะเลมันจะไม่เหมือนที่นี่นะคะมันจะมีไม่รู้ว่ามันเป็นที่พิกัดโลเคชันหรือเปล่าเพราะเวลาที่น้ำทะเลอ่ะที่ภูเก็ตอ่ะมันจะมาเป็นคลื่นนะคะคลื่นลูกใหญ่ๆแม้ว่ามันจะไม่ได้มีลมมีอะไรนะคะแต่ว่ามันจะมีคลื่นมาตลอดทุกครั้งที่ไปชายหาดภูเก็ตอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดนะคะแล้วก็บางชายหาดเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นเซิร์ฟกันเพราะว่ามันเป็นพิกัดที่มีคลื่นแต่ที่พัทยามันไม่ได้มีคลื่นเหมือนที่ภูเก็ตแต่ว่ามันจะเป็นแบบคลื่นปกติอ่ะคลื่นลูกเล็กๆอ่ะแล้วเวลาเราเดินลงไปในทะเลอ่ะมันก็จะค่อยๆตื้นค่อยๆตื้นเราต้องเดินไปไกลอะค่ะถึงมันจะลึกแต่ถ้าเป็นที่ภูเก็ตอ่ะเหมือนเดินลงไปแค่ไม่กี่เมตรอะค่ะมันก็ลึกแล้วชายหาดมันไม่เหมือนกันนะคะคนตรงนี้ก็น่าถ่ายรูปสวยติดเกาะล้านด้วยนี่นะคะมาที่บอกว่ามันเป็นอ่าวเล็กๆเพราะว่าตรงนั้นสิ้นสุดตรงมุมตรงแหลมตรงนั้นก็ถัดจากแหลมนั้นไปมันก็จะเป็นชายหาดยินยอมนะคะซึ่งหาดยินยอมกับหาดนี้มันไม่ได้คอนเนคกันหาดนี้ก็เลยเป็นหาดที่แบบว่าคนไม่ได้เยอะมากแล้วก็หน้ามาพักผ่อน Hi everyone this beach is come to พระตำหนักซอย4 and this is the look like a small bay then it's not much people and good for relax because it still have a nice beach nice water andnot much not busy same another beach then if you like quiet and want to be relaxed here is good choice also and have some rock and good for take picture or make a video for content it's nice also and today have people swimmingAnd Shinden also have a service of the beach, how can say, the bed on the beach.
and have drink, have food also. ตรงนู้นก็จะเป็นทางขึ้นทางลงของโรงแรมนะคะก็จะมีแต่ตรงนี้ค่ะที่เป็นของสาธารณะนะคะที่ขึ้นลงได้ค่ะวันนี้ก็ได้โชว์ทุกคนที่นี่แล้วนะคะพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาโชว์สถานที่อื่นกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะยังคงติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลย Thank you for everyone for watching my video and I am appreciate you still with me and follow subscribe andlike my video and some comment so appreciate I will to check my message not message how can say your comment and I will answer thank you and hope you all guys is have a nice day bye bye and see you next video I will show you around Pattaya again bye bye up up up